Yeah. โอ้ยชีวิตในบ้านสุขสันต์ของโนมเนี่ยมันช่างมีความสุขจริงๆเลยฉันกล่าวว่าจะอยู่ที่นี่แหละริมน้ำแล้วก็นั่งอ่านหนังสือต่อไปแบบนี้เนอะตรงถนนนี่ก็ต้องซ่อมแซมนิดหน่อยนะสงสัยเจ้าของบ้านมันคงจะไม่มีเงินมาซ่อมแซมเลยเอ้ย what's going on guys Dan here แล้วก็ผมแดนเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจัดทีมนินจาฟูติดเล่นอีกแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการจัดทีมนะครับเป็นเรื่องที่มีคนถามมาเยอะมากๆนะครับว่าพี่จัดทีมยังไงอะไรอย่างนี้นะครับคือเรื่องการจัดทีมเนี่ยมันไม่ตายตัวนะครับมันสามารถจัดได้หลายแบบเลยนะครับเราสามารถจะเล่นแบบแท้ง1ตัวข้างหน้าหรือซับ2ตัวข้างหลังแท้ง2ตัวตรงกลางอะไรก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันนะครับผมจะขอพูดในส่วนของ tier list ก่อนนะครับคือ tier list เนี่ยผมได้ทำการแก้ไขแล้วนะครับผมได้ทำการเปลี่ยนแปลง tier list หลายรอบมากนะครับให้มันเข้ากับทีมและเข้ากับเมตามากที่สุดและให้มันสมเหตุสมผลมากที่สุดนะครับและก็ผมทำ tier list โดยรวมนะครับโดยรวมถึง PVPPVE ประมาณ2อันนี้นะครับจะยังไม่ขอเจาะลึกไปถึงเรื่องต่างๆมากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำเรื่องสมบัติกันครับแล้วก็แบ่งคลาสตัวละครว่าในคลาสเนี้ยตัวอะไรเก่งบ้างอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเทียร์ลิสต์ให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะฮะจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับจากในเทียร์ลิสต์นะครับในเทียร์ลิสต์เนี่ยคลาสก็อตนะครับคลาสก็อตเนี่ยก็คือตัวที่เก่งมากๆนะครับผมยกให้เป็นตัวที่เก่งที่สุดเลยนะฮะก็จะมีเอสเปรสโซ่กับชะเอมนะที่ผมรู้สึกว่าเวลาลง PVP แล้วมันโกงนะครับแถม PVE ชะเอมเนี่ยก็มีสกิลที่สามารถเสกลูกออกมาช่วยตีป้องกันแนวหน้าของเราได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ข้าวไลท์ดาร์กช็อกโก้คุกกี้รสนมมาร์ทแลนด์และก็สมุนไพรเนี่ยจะอยู่ S บวกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวละครเหล่านี้นะครับมีประโยชน์ทั้งใน PVP และ PVE นะครับจากที่มีเพื่อนของผมแล้วก็คนในแคนเกม Illusion Connect ที่เข้ามาเล่นคุกกี้กับผมเนี่ยเขาได้บอกมาอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็สุ่มได้นะไอตัวพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปขอรหัสเพื่อนของผมนะครับที่รู้จักกันเนี่ยมายืมเล่นแล้วก็เอามารีวิวตัวด้วยนะครับโอเคเราเกิดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่การจัดทีมคร่าวๆนะครับการจัดทีมคร่าวๆที่ผมกำลังจะพูดนี้นะครับเป็นการจัดทีมโดยที่ผมได้ทำการจัดไว้ให้แล้วก็เป็นรูปแบบพื้นฐานที่เกม Cookie Run Kingdom เกือบทั้งหมดนะครับใช้กันนะครับเราไปรู้จักตัวยืนหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวยืนหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกสายโจมตีกับแท้งนะครับซึ่งไอตัวพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างรับดาเมจและทำดาเมจข้างหน้าได้แรงมากนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีสายโล่ก็เอาสายหมัดมายืนได้อย่างเช่น Dark Choco อะไรอย่างนี้นะครับมาร์ทแลนด์คุกกี้รสนมหมาป่ามันม่วงอะไรเงี้ยจะเป็นตัวยืนหน้านะครับส่วนตัวยืนกลางนะครับก็จะเป็นสายระเบิดสายดาบสายธนูแล้วก็สายเวทครับก็คือเอสเปรสโซ่นะครับมีชะเอมนะฮะเอสเปรสโซ่ชะเอมตัวต่างๆที่ยืนสายกลางคุกกี้เสือเจ้าป่าอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะยืนอยู่กลางกับหลังนะครับประมาณนี้ละกันนะฮะกลางกับหลังส่วนตัวยืนหลังเนี่ยมักจะเป็นสายฮิลกับสายซัพพอร์ตครับคือต้องแยกให้ออกนะว่าสายฮิลสายซัพพอร์ตคนละสายกันครับแต่ผมชอบเรียกติดปากว่าซัพพอร์ตเพราะว่ามันง่ายกว่าและผมจะเอามารวมคลาสกันหมดเลยนะฮะคือเจ้าสายฮิลเนี่ยจะเป็นฮิลล้วนนะครับลบล้างดีบัฟก็จะมีสมุนไพรที่ดีนะครับส่วนสายซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการโดดเด่นในด้านการให้ดีบัฟให้บัฟอะไรต่างๆกับทีมนะครับจะไม่ค่อยฮิลแรงเหมือนสายซัพพอร์ตเหมือนสายฮิลนะฮะแต่ว่าจะมีการบัฟเสริมขึ้นมาเช่นได้พลังโจมตีเท่านี้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นได้บัฟเกาะอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะทำให้ทีมวิ่งเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นเลือดอึดขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ในส่วนของทีมแรกนะครับที่ผมจะให้ดูเลยคือการจัดทีมแบบแรกนะครับจากรูปจะเห็นได้ว่าเราจะมีดาร์กช็อกโก้กับคุกกี้รสนมเนี่ยยืนอยู่หน้าสุดเลยนะครับอันนี้คือการจัดทีมแบบว่าผสมดาเมจกึ่งแท้งนิดนึงนะครับก็มีตัวนมเนี่ยเป็นตัวชูโรงนะครับก็คือจะคอยยั่วยุให้ตัวอื่นมาตีตัวนมนะครับแล้วก็การยืนกลางนะครับก็จะมีคุกกี้รสพริก
กับเอสเปรสโซ่นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องจัดตามผมนะครับผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่ารูปแบบการจัดจะเป็นยังไงนะครับตัวกลางก็จะยืน2ตัวมีเอสเปรสโซ่กับพริกนะครับคอยทำคอมโบกันนะแล้วก็ตัวยืนหลังจะมีแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งสายนี้เล่นค่อนข้างง่ายและหลากหลายคนเล่นเยอะนะครับโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับการจัดทีมแบบที่2เป็นการจัดทีมที่เสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราไว้ใจซัพพอร์ตและก็สายฮิลเนี่ยแน่นอนว่าไปได้ยาวๆนะครับเล่นได้ยาวๆแน่นอนแต่ตัวแทงค์ต้องถึกหน่อยนะครับนั่นก็คือเจ้าคุกกี้รสนมหรือจะเอามาร์ทแลนด์มาใส่ก็ได้นะครับไม่แนะนำให้เป็นสายโจมตีนะเพราะว่ามันไม่ได้ถึกเหมือนแทงค์นะครับคือสายโจมตีกับแทงค์เนี่ยมันไม่เหมือนกันครับแทงค์จะถึกสายโจมตีจะมีดาเมจแต่ก็มีเลือดครับแต่ไม่ได้ถึกขนาดแบบว่าโอ้โหยืนรับตัวเดียวไหวนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยครับเป็นพิกกับเอสเปรสโซ่คอยทำคอมโบกันใครจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับผมแค่ให้ดูรูปแบบเฉยๆนะว่าตัวไหนหนักไปทางไหนนะแต่ทีมที่ผมให้ดูเนี่ยคือหนักไปข้างหลังนะครับนั่นก็คือจะมีสมุนไพรกับคุกกี้มินช็อกโก้เนี่ยคอยยืนซับพอร์ตเจ้าคุกกี้รสนมนะครับไม่ให้แบบว่าตายง่ายเกินไปอะไรแบบนี้ครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบพื้นฐานแล้วก็อึดที่สุดนะครับเอามายืน PVP สายป้องกันเนี่ยรับรองว่าสู้ไหวแน่นอนครับนั่นก็คือคุกกี้มาร์ทแลนด์นะครับคุกกี้รสนมเอสเปรสโซ่นะครับคือคุกกี้มาร์ทแลนด์กับรสนมเนี่ยถ้ายืนด้วยกันนะครับเอาไม่ลงครับสมมุติรสนมตายมาร์ทแลนด์ยังยืนอยู่สายฮิวรัวๆครับฮิวไปเป้าเดียวฮิวใส่มาร์ทแลนด์ตัวเดียวนี่คือเอาลงยากนะครับแต่ถามว่าเอาลงไหมเอาลงครับแล้วก็ตัวยืนกลางตัวเดียวผมรู้สึกว่าดาเมจค่อนข้างพอแล้วนะเพราะว่ามีมาร์ทแลนด์กับคุกกี้รสนมคอยช่วยทำดาเมจอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เป็นสายที่โจมตีจ๋าขนาดนั้นนะครับแต่เอาไว้ป้องกันเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับสำหรับใครที่อารีนาใน PVP เนี่ยลดหวบ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 นะครับเอาสายนี้มาป้องกันได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นคุกกี้สมุนไพรแล้วก็คุกกี้รสมิ้นช็อกโก้นะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างทำคอมโบด้วยกันได้ดีนะครับรวมถึงการล้างดีบัฟการฮิลให้กับทีมฮิลแบบว่าต่อเนื่องกันนะครับโอ้ค่อนข้างเป็นตัวที่โกงเลยถ้าเกิดใครมี2ตัวนี้ในทีมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัด PVP และ PVE แบบครอบคลุมครับนี่รูปนี้เลยครับที่ผมจะให้ดูนั่นก็คือคุกกี้ดาร์กช็อกโก้คุกกี้รสนมเป็นสายยืนหน้าคุกกี้ชะเอมคุกกี้เอสเปรสโซ่เป็นสายยืนตรงกลางนะครับ2ตัวนี้จะเป็นก๊อตเทียร์ที่ทำคอมโบได้ดีมากๆนะครับช่วยป้องกันแนวหน้าแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นดาเมจหมู่แบบรวมนะครับส่วนตัวยืนหลังเนี่ยจะเป็นคุกกี้สมุนไพรนะครับย้ำนะครับว่าไปได้ทั้ง PVE PVP 2 สายนี้เลือกไปได้เลยครับเอาทีมนี้เอาอยู่ครับหรือใครจะเปลี่ยนข้างหน้าเป็นแท้งจ๋าเลยอย่างเช่นมาร์ทแลนด์ก็ได้นะแต่ผมเน้นว่าให้เปลี่ยนเป็นตามผมดีกว่านะเพราะว่าจะได้มีดาเมจหน่อยนะเปลี่ยนรสนมเป็นมาร์ทแลนด์อะไรก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีรสนมก็ใช้คุกกี้อัศวินไปก็ได้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกมาอีกทีนึงเนาะแล้วก็การจัดทีม PVP แบบที่1ครับเน้น PVP นะครับนั่นก็คือเอาคุกกี้มาร์ทแลนด์เนี่ยยืนอยู่หน้าสุดเลยนะครับเอาคุกกี้ชะเอมกับเอสเปรสโซ่ยืนกลางนะครับให้ชะเอมคอยเสกลูกมากันมาร์ทแลนด์แล้วก็ช่วยทำดาเมจครับคุกกี้ไลท์ข้าวไลท์จะอยู่ข้างหลังนะครับคอยยิงตัวที่แบบว่าเลือดน้อยจากไกลๆนะครับแล้วช่วยทำดาเมจแบบว่าค่อนข้างแรงเลยครับส่วนทีนี้นะครับที่ทำดาเมจแรงๆเนี่ยจะมีคุกกี้ข้าวไลท์กับเอสเปรสโซ่นะครับที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าดาเมจกลางๆแต่แบบว่าเน้นถึกเน้นก่อกวนเน้นป่วนมากกว่านะครับแล้วก็สายฮิลที่ขาดไม่ได้เลยคือสมุนไพรนะฮะเป็นตัวฮิลที่ล้างดีบัฟผมถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับใช้ดีมากนะครับใครยังไม่มีเนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะครับสำหรับทีมต่อไปนะครับเป็นทีม PVP 2นะครับแตกต่างจากข้าวไรจะเป็นคุกกี้แวมไพร์นะครับที่ปิดดาเมจตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็สามารถดูดเลือดได้ด้วยนะครับทำไมถึงเอาแวมไพร์มาคือบางคนสุ่มข้าวไรไม่ได้ครับซึ่งบอกเลยว่าข้าวไลท์เป็นตัวละครที่สุ่มยากมากๆนะครับใครที่ได้นี่ก็ถือว่าดวงดีเลยมันไม่ได้ออกง่ายนะออกยากพอๆกับชะเอมเลยนะครับก็ทีมประมาณนี้ละกันใครคิดเห็นยังไงอะไรยังไงครับอยากจะเปลี่ยนทีมแบบไหนนี่ปรับใช้ได้ตามใจชอบเลยครับที่ผมเอามาให้ดูนี่ก็คือเป็นตัวอย่างและแนวทางเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยต้องปรับตามนี้โหดไม่ปรับตามอย่าไปฟังคนอื่นเชื่อผมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเราสามารถปรับได้ด้วยตัวเองนะครับแต่เราต้องดูด้วยว่าคอมโบอ่ะมันเข้ากันไหมกับทีมนะครับไม่ใช่อีกตัวนึงแม่งล้วงหลังไม่มีฮิลอีกตัวนึงอะไรวะดาเมจอะไรเนี่ยแทงกันอย่างเดียวเอาแทงมาอย่างเดียวเลยไม่มีฮิลแม่งยัดดาเมจเอาแทงรวมกันไม่ใช่นะครับมันก็จะทำให้ทีมเจ๊งได้นะครับส่วนตัวจัดตามนี้น่าจะดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่
มีปัญหาเรื่องกรอกโค้ดอะไรไม่ได้ยังไงจัดทีมหรืออยากให้ผมช่วยดูจริงๆหรืออะไรยังไงก็สามารถทักเฟซส่วนตัวมาได้เลยนะครับแต่แนะนำว่าให้ทักทางแฟนเพจมาดีกว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งแฟนเพจไว้ใต้ description เลยครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนมากๆที่มารับชมครับอยากรู้เรื่องสมบัติหรืออะไรต่างๆคอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำให้แน่นอนนะพีซเซาเอาไว้เจอกันใหม่ครับ enjoy กับเกมแล้วอย่าลืมนะครับใช้ชีวิตกับครอบครัวใช้ชีวิตที่บ้านด้วยนะครับอย่าติดเกมจนงอมแงมเกิดไปครับผม